กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงทำไมกำลังพินิจพิเคราะห์หน้าตาไปเดี๋ยวมาดูกันว่าเซี่ยงไฮ้โป้แตกผัดแห้งสูตรพิเศษสุดสำหรับคุณแอนนาจะกินได้เปล่าไหนพรีเซนต์สิแนะนำก่อนเถอะผัดโป๊ะแตกเซี่ยงไฮ้แห้งนะมันก็จะมีอาหารทะเลเป็นแบบกุ้งหอยปูปลาแล้วก็ผัดกับเส้นเซี่ยงไฮ้ก็มีเครื่องแกงเครื่องเทศอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็มีใบกะเพราเอามาดับข้าวแต่โป๊ะแตกไม่เห็นเขาใส่น้ำพริกแกงอะไรก็ไม่รู้มั่วๆไปหมดเลยอาโซไข่สูงมากอันนี้อาจจะแสดงว่าอาจจะอร่อยก็ได้มันไม่ใช่อ่ะก็แต่เกิดมาก็ไม่เคยเจอแบบนี้ก็ลองกินดูก่อนถ้ามันอร่อยก็คือใช่นากินก่อนสิเผื่อเป็นไรไปจะได้เอาจานนี้ไปให้หมอตรวจไม่เป็นไรแน่นอนเพราะว่าทุกอย่างผ่านความร้อนมาหมดแล้วเหรอองศามันไล่พอไล่นะพอไล่นะไม่ถึงก็ต้องเทจะไล่ใครไปไล่เรือออกไปก่อนกันเลยนะคุณผู้ชมเราต้องพิสูจน์จะตรงเส้นเซี่ยงไฮ้เพราะว่าผัดจนเละแล้วเสี่ยงไฮ้ก็ไม่ลวกด้วยตรงนี้มันเขาลวกมาแล้วถ้าลวกกี่เส้นจะเละเลยนะก็หอมนะพอไล่นะผัดสมุนไพรล้างอ้วนนะเครื่องแกงอ้วนตำเองเลยอ๋อเหรอใหม่ๆสดๆทุกวันอร่อยเฮ้ยที่ไหนที่แอนนาคาเฟ่เหรอใช่ให้แน่ใจไงเราจะแบบสุ่ม4สุ่ม5ตัดสินมันไม่ได้นะคนเรานะเราผู้ใหญ่กันแล้วคนแก่ก็ขี้ใจน้อยเดี๋ยวบอกกินไม่ได้เสียใจหัวใจวายตายนะยังอยู่อีกนานโอเคเนาะในระดับหนึ่งไม่ถึง5ดาวหรอกแต่มันก็ต้องมีดาวนึงแหละ ไม่แคร์พูดเลยเพราะทุกสัปดาห์จะบอกเลยว่ากินได้แต่สำหรับสัปดาห์นี้อาจารย์นิสาคงต้องบอกว่าไม่อยากได้ยินคำนี้กินได้อุ๊ยไม่น่าเชื่อบอก50-50แต่ก็อร่อยนะโอเคนะรสชาติใช้ได้เลยคุณผู้ชมทำง่ายๆนะโยนๆลงไปก็ยังกินได้เลยนะขอบคุณมากขอบคุณมากแต่ถ้าจะไปที่ร้านคงต้องใส่เครื่องดูดีกว่านี้นะใช่ใช่สำหรับเมนูหน้าอาจารย์นิสาทำให้คุณแอนนารับประทานก็คือยำไก่ทอดสุดยอดอาจารย์ยำของอาจารย์ไปสุดว่าก็จะยำของอ้วกแข็งกันไหมยำคนละจานนะโอเคคนละยำไม่ใช่ยำอันนาเราขายกับข้าวเนี่ยเราตอนที่ยังไม่มีหน้าร้านนะแฟนคลับเรียกร้องอยากให้มีหน้าร้านตั้งแต่เปิดร้านมาไอ้พวกแฟนคลับคนนั้นยังไม่เคยมาเลย3เดือนแรกแหละยอมรับว่าเข้าเนื้อแต่พอ3เดือนหลังเนี่ยไม่เข้าเนื้อกำไรเลยเข้ากระดูกเลยช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูอูด้งผัดพริกฝรั่ง3สีมาลองทำกันค่ะขั้นแรกใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดได้ง่ายเปิดไฟพอร้อนใส่เนื้อสันคอหมูหั่นชิ้นลงผัดพอสุกจากนั้นใส่กระเทียมสับและหอมหัวใหญ่ซอยผัดให้เข้ากันจนหอมสุกใสตามด้วยพริกฝรั่ง3สีซอยเป็นเส้นและเส้นอูด้งลวกสุกผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมและพริกไทยดำป่นผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดอูด้งผัดพริกฝรั่ง3สีลงในภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ